ทำยังไงให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราจีบได้แบบเนียนๆสไตล์คนไม่ค่อยออกไปไหนดีครับเอาจริงๆคือเคมี่ก็อยากได้คำตอบที่ค่อนข้างแบบเพลงนี้ขึ้นมาในหัวทันทีเลยอ่านคำถามนี้จบอะเพลงเราลองมาเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นจริงๆก็ต้องเอาจริงๆก็อาจจะเข้าใจนะเพราะเขาอาจจะแบบคนนี้น่าจะเป็น introvert หรือเปล่านะฉันก็เป็น introvert นะเป็น introvert แต่เราก็เหมือนกับมันก็จะไม่รู้ว่าจะเหมือนแบบจะบอกยังไงดีให้มันแบบแต่จริงๆก็สุดท้ายแล้วถ้าเหมือนแบบคุยกันมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ดูสนใจเราเขาก็ดูคุยกับเราดูมีความหวังก็ลองบอกเขาถามเขาไปเลยว่าเหมือนแบบเออให้ฝ่ายรู้ว่าเราจีบใช่ก็บอกไปเลยว่าแบบเฮ้ยแบบเธอรู้หรือเปล่าว่าแบบเราแบบไม่ต้องบอกว่าจีบก็ได้เออเราบอกว่าเออเรามีความรู้สึกดีๆต่อเธอนะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บอกไปว่าเออเรารู้สึกกับเธอพิเศษกว่าคนอื่นๆเลยนะใช่บอกไปแบบนั้นเลยแสดงออกไปเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบอาจจะไม่ได้เอ้ยเธอเราจีบกันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ใช่แบบนั้นแต่เหมือนแบบก็บอกไปเลยว่าเออแบบเขาเป็นคนพิเศษกับเราเขาเป็นคนที่เรามีความรู้สึกดีๆแล้วก็อยากอยู่ดูแลหรือไม่ก็สารภาพรักแบบคนอินโทรเวิร์ตก็คือการบอกไปว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำไมทุกครั้งที่เราหลับตาลงก็เห็นแต่หน้าเธอ เรารู้สึกว่าเราเห็นแบบอะไรทำอะไรก็คิดถึงแต่เธอไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไร Oh my god พี่มีทำไมอ่ะถ้าพี่เจอคนพูดแบบนี้ใส่หนูพี่จะแบบก็อะไรกันเนี่ยก็จะเลิกลากเลยว่าเหมือนแบบนั่นเนี่ยเดี๋ยวไปก็ได้เคยเหมือนกันนะแบบว่าตอนสารภาพรักอะตอนสมัยเป็นวัยรุ่นแล้วตอนนั้นไม่รู้จะทำไงจริงก็เลยพูดไปอารมณ์แบบเออสมมุติตอนนั้นแบบว่าแอบชอบแบตเตอร์มานานแล้วแบบ 2-3 ปีเราไม่รู้ทำยังไงดีเลยก็เลยแบบเออบัตเตอร์คือแบบช่วงเนี้ยเรามีเรื่องคิดเยอะมากแล้วก็แบบเครียดมากเลยอ่ะแต่แบบช่วยรับฟังหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออว่ามันสิมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบไปนั่งตรงหน้าเขาแล้วก็แบบจ้องตาเขาก็บอกว่าช่วงเนี้ยนอนแทบไม่ได้เลยแบบหลับตาลงอ่ะก็เห็นแต่หน้าแกเต็มไปหมดเลยเว้ยแล้วแบบตอนเราตื่นขึ้นมาเราก็คิดถึงแกเป็นคนแรกเลยอ่ะตอนเราทำอาหารเราก็คิดตลอดเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทำอันนี้ไปแกจะแบบกินแล้วแกจะชอบไหมนะแล้วถ้าเกิดว่าได้เดินจับมือแกจะรู้สึกยังไงอ่ะแล้วเราก็คิดถึงแต่แกแบบทุกการกระทำในชีวิตจนฉันไม่เป็นอันทำอะไรแล้วอ่ะแกช่วยบอกฉันทีสิว่าฉันไม่เป็นอะไรของฉันน่ะคือฉันอยากจะหยุดความรู้สึกนี้สักทีช่วยด้วยยันด้วยน่าจะคุยยันด้วยสุดยอดคนข้างรักเลยเนี่ยขอเป็นลูกศิษย์พี่วินได้ไหมคะอยากบอกชอบคุณมี่แบบพี่วินมี่เขินนะใช่ไหมนี่ถ้าเป็นตอนนี้แล้วก็จะกลุ่มมือมี่ไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมี่รู้ไหมพี่ตื่นขึ้นมามี่พี่ก็เห็นแต่หน้ามี่เหมือนแบบเหมือนเห็นมี่มาปลุกพี่ที่เตียงเลยอ่ะแล้วพี่ก็อยากให้มันเป็นจริงในสักวันนึงอยากจะแบบตื่นขึ้นมาทำอาหารเช้ากินด้วยกันน่ะมี่อยากจะให้มี่มา Morning Kiss ทุกเช้าเดี๋ยวผายปอดให้เกิดอะไรขึ้นยิ้มจนปากฉีกแล้ว